วันนี้เรามีปลาท่องโกมาฝากค่ะร่อนแป้งอเนกประสงค์ตรากบเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายเกลือแอมโมเนียและผงโซดาลงในภาชนะเติมน้ำคนผสมให้เข้ากันใส่น้ำมันพืชเทลงในแป้งที่เตรียมไว้นวดผสมพอเข้ากันพักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีใช้มือตะล่อมดึงผิวโดให้เนียนทาน้ำมันพืชให้ทั่วใช้พลาสติกคลุมภาชนะพักต่ออีก4ชั่วโมงโรยแป้งนวลลงบนโต๊ะแบ่งก้อนโดออกเป็นแถบตามยาวยืดแป้งออกแล้วกดให้แบนตัดแบ่งเป็นชิ้นเท่าๆกันใช้น้ำแตะตรงกลางวางโดอีกชิ้นทับกดตรงกลางให้ติดกันดึงออกตามยาวนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนเป็นสีเหลืองทองทั้งสองด้านตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูปลาท่องโกแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ